3 2ค่ะป้ายจ้ะสวัสดีค่ะอัปเดตผลงานหน่อยตอนนี้เรามีอะไรบ้างตอนนี้หนูละครถ่ายอยู่3เรื่องค่ะตอนนี้ที่เพิ่งจบไปก็มีฮักหลาย My Lady แล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายเรื่องมนตาฟ้าฟื้นทุกอนุรือไทยแล้วก็ในรอยทรายค่ะแล้วนอกจากละครมีอะไรอีกมั้ยคะมีร้านทำผมค่ะอมอบูติกซาลอนนะคะอยู่ที่สุขุมวิท 49/11 ซึ่งพี่ๆที่สัมภาษณ์ตั้งไปกันวันแรกวันนี้ยังไม่ไปทำผมเลยค่ะเรียนเชิญนะคะตั้งแต่เปิดมาฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างดีมากค่ะดีมากลูกค้าให้การตอบรับดีมากแล้วก็อยู่ที่โลเคชั่นด้วยค่ะตรงนั้นแล้วก็บวกกับฝีมือช่างของเราด้วยตอนนี้ฝ้ายเองก็เป็นแฮร์สไตลิสต์เต็มตัวแล้วตัดผมเองทำสีอะไรอย่างเงี้ยเองคือเราไปเรียนมาโดยตรงเลยเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็ไปเอ้ยไปสิงหานี้นะคะไฟจะบินไปเทคคอร์สที่อังกฤษที่ Windows Sassoon สำหรับการตัดผมโดยเฉพาะไปเอาเทคนิคในการทำผมในการทำสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปแค่เดือนครึ่งบินไปคนเดียวเลยเหรอหรือว่ามีคนผู้ช่วยที่ร้านไปด้วยเอ้ยไม่ใช่สิหุ้นส่วนไปด้วยพี่ธัญญาไปด้วยค่ะไปด้วยกันก็คือเจ้าของร้านอีกคนนึงไปเรียนเพิ่มเติมใช่ค่ะไปเรียนเพิ่มเติมไม่ได้เที่ยวเลยเพราะว่าเรียนเทคคอร์สแบบฟูลเลยค่ะแบบกะว่าไปรอบนี้จะเอาเทคนิคกลับมาให้ได้มากที่สุดถามถึงความตั้งใจนิดนึงทำไมฝ้ายอยู่ถึงแบบว่าแบบเฮ้ยเป็นเรื่องเป็นราวขนาดเนี้ยฝ้ายชอบด้วยแหละรู้สึกแฮปปี้เวลาที่แบบหลังจากถ่ายละครแล้วก็รู้สึกว่ามีร้านทำผมเนี่ยเป็นร้านที่เรารู้สึกว่าเราตั้งใจทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำมันออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเราเป็นคนดูแลตัวเองด้วยเรื่องผมเรื่องอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการที่เจอใครโอกาสเอ้ยใดๆอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เจอผมสวยผมหอมมันก็รู้สึกว่ามีเสน่ห์น่าเข้าใกล้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แฮปปี้มากๆเวลาที่ลูกค้าเดินออกไปแล้วบอกว่าชอบมากเลยชอบผมที่เราทำให้มากเลยอะไรเงี้ยรู้สึกดีใจมากๆแล้วพออย่างนี้ในอนาคตถ้าเกิดว่ามันแบบได้รับการตอบรับแบบมากขึ้นเรื่อยๆจะมีสาขาเพิ่มไหมมีค่ะคือปลายปีเนี้ยฝ้ายตั้งใจว่าฝ้ายอยากเปิดร้านสักคิ้วต่อขนตาแล้วก็สักปากอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็อยากทำตั้งใจไว้ว่าอยากให้ได้ก่อนปลายปีหลังจากกลับมาจากอังกฤษฝ้ายจะเรียนแบบเต็มตัวทางด้านนี้ค่ะธุรกิจสุดๆทำงานใช่ค่ะใช่แล้วแบบธุรกิจเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราสนใจไหมเพราะว่าเราก็เป็นแบบตัวแม่แฟชั่นเสื้อผ้าฝ้ายยังไม่ได้มีเวลาลงมือทำขนาดนั้นแต่ว่าอันเนี้ยคือมันแบ่งเวลาไม่ได้ทั้งละครทั้งอะไรเงี้ยกลัวว่าถ้าทำหลายๆอย่างพร้อมกันมันจะได้ไม่ดีอันนี้พักเบรกจากละครยังมีเวลาไปเรียนได้แต่ถ้าทำเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เสื้อผ้าด้วยแล้วก็ละครด้วยแปลว่ามันไม่มีเวลาแน่ๆป้าทีนี้ไม่ถึงหนึ่งประเด็นว่าจะบอกว่าครอบครัวมีแกนเนาะก็มีกระแสกันอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหายไม่เคยโอเคเข้าเรื่องแล้วนะในฐานะเราเป็นรุ่นพี่เอาจริงๆพูดยากเหมือนกันนะแต่ว่าฝ้ายก็มีโอกาสได้คุยกับพี่นวัดคือพี่นวัดด้วยเอาประสบการณ์จากของฝ้ายก่อนไม่ว่ามีปัญหาอะไรไม่ว่ามีเรื่องอะไรฝ้ายจะคุยกับพี่นวัดตรงๆคือพี่นวัดอันนี้เป็นยังไงอันนั้นเป็นยังไงเราก็ไม่เคยโพสอะไรแบบระบายความรู้สึกอะไรอะไรเงี้ยซึ่งน้องๆก็อย่างที่ได้เห็นที่น้องพูดมาก็อาจจะมีน้อยใจอาจจะอะไรเงี้ยแต่สรุปสุดท้ายแล้วต่างคนมันก็ต่างกรรมต่างวาระกันคนนี้ถนัดด้านนี้คนนึงถนัดด้านนึงแต่พอเวลาอยู่รวมกันแล้วก็จะแบบอาจจะมีน้อยใจกันบ้างส่วนพี่นวัดก็ให้โอกาสทุกคนเต็มที่จริงๆนะแล้วก็ปกป้องทุกคนมากก็ไม่แปลกที่ตอนนี้จะเสียใจอะไรเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวพี่นวัดเป็นคนใจดีค่ะเดี๋ยวก็คงหายให้เวลาหน่อยเดี๋ยวก็คงดีขึ้นน้องๆก็คงได้รู้แล้วแหละว่าตัวเองผิดถูกอะไรควรแก้ไขตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยูฟ้ายได้มีการแบบว่าให้กำลังใจพี่นวัดยังไงบ้างเพราะว่ารู้มาว่าเหมือนประมาณว่าช่วงแรกที่เกิดเรื่องอ่ะคือพี่นวัดเครียดขึ้นมากปวดไมเกรนขึ้นปวดหัวเลยอย่างเงี้ยก็บอกพี่นวัดค่ะก็โทรคุยกันว่าแบบอยากให้พี่นวัดแบบเต็มที่กับตรงนี้ก่อนไม่อยากให้คิดมากไม่อยากให้แบบซีเรียสเรื่องที่แบบว่ามันก็แต่ก็เข้าใจว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ได้แต่บอกแล้วก็ให้กำลังใจว่าอยู่ตรงนี้มีอะไรให้ช่วยบอกนะต่อให้ฝ้ายจะอำลาตำแหน่งไปแล้วไม่ได้อยู่ในสัญญาแล้วไม่ได้อะไรแล้วแต่ก็มาจากมิสแกรนด์อ่ะก็เลยแบบวันนี้เขาแบบได้เข้ามาเห็นน้องๆได้เข้ามาเจอพี่วัดก็รู้สึกว่าเออเขาก็ยังนึกถึงเราเขาก็ยังแบบยังคุยกันได้ยังแบบซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องต่างๆได้อยู่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุก
ทุกๆคนโดยเฉพาะพี่นวัดค่ะในฐานะรุ่นพี่ทุกคนจะเห็นแล้วว่าในมิสแกรนแต่ละปีเนี่ยจะได้เห็นฝ้ายมาร่วมงานตลอดถึงไม่ได้เชิญมาแต่ฝ้ายก็ยินดีมาอันนี้ทำไมเราถึงได้แบบรักพี่นวัดแล้วก็รักองค์กรมิสแกรนขนาดคือได้มีโอกาสคุยกันค่ะพี่นวัดก็เลยบอกว่าเอ้ยวันนี้มาให้หน่อยอะไรเงี้ยมาช่วยหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยมาค่ะก็ส่วนทุกครั้งอยากแบบอยากถ้าไฟว่างไฟมาให้อยู่แล้วไม่เคยไม่มาถ้าวันไหนติดงานก็จะบอกว่าติดงานแต่ส่วนใหญ่ก็แบบบางทีเรารู้ว่ามันไม่ใช่ปีของเราอ่ะมันไม่ใช่โพซิชั่นที่เราแบบอยู่แล้วแบบเราจะทำอะไรถ้าเขาไม่เรียกมาเราก็จะแบบก็ให้เกียรติน้องๆรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยหน้าที่ของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ท่านี้คือให้มาไฟก็ยินดีที่จะมาอยู่แล้วแล้วไฟมองว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีค่ะเพราะพี่นวัดก็ให้โอกาสคนอยู่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วเป็นคนใจอ่อนนะพี่นวัดอ่ะเข้าหาเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยแล้วก็แสดงความจริงใจกับเขาแค่นั้นเองแต่เท่าที่สัมผัสพี่นวัดตอนนี้นี่คิดว่าพี่นวัดรู้สึกยังไงบ้างคะกับเรื่องพี่นวัดเป็นคนพูดเองว่าอยากวางเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวทำเต็มที่กับเรื่องนี้ก่อนอะไรเงี้ยแบบก็เลยไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะว่าไม่อยากเอาเรื่องที่เขากำลังเสียใจหรือว่าเรื่องที่เขากำลังคิดอยู่ไปเบรกกันกับสิ่งที่เขาต้องทำอะไรเงี้ยได้ด้านน้องๆมาฝั่งนึงนะครับที่ที่เราได้มาปรึกษาหรือใดเล็กการทักทายอะไรไม่มีค่ะไม่มีเลยก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับทั้ง3คนนั้นเลยยังไม่มีโอกาสได้คุยค่ะยังไม่ได้เจอด้วยค่ะถ้ามีโอกาสเจออยากถามอยากเขาเป็นคุยอะไรไม่อยากถามไม่อยากพูดอะไรที่มันเป็นการตอกย้ำแล้วเพราะว่าตอนนี้ไฟก็เชื่อว่าน้องๆก็รู้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไหนไม่ควรแล้วก็สิ่งที่จะทำได้ก็คือเราอยู่ในยังน้องก็ยังอยู่ในครอบครัวมิสแกรนด์ก็อยากให้กำลังใจน้องๆแหละว่าโอเคต่อไปก็ให้คิดเยอะๆแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ก็ยังคงแบบไฟไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรน้องเลยก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยังอยู่คอยซัพพอร์ตถ้าอยากได้กำลังใจก็ยังอยู่ตรงนี้เสมออยากให้ฝ่ายฝากถึงน้องใหม่ที่กำลังจะมาเป็นครอบครัวเราอยากจะบอกอยากจะสอนอะไรน้องๆเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมเชื่อว่าความสามารถทุกคนมีอยู่แล้วสิ่งที่ทุกคนควรที่จะมีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่เราจะอำลาตำแหน่งอยู่ตลอดไปนั่นก็คือความเสมอต้นเสมอปลายเพราะมันจะเป็นสิ่งเดียวที่เป็นเกาะคุ้มกันน้องๆได้ในการเสมอต้นเสมอปลายในการที่แบบเจอใครแล้วเรารู้สึกว่าคือไม่อยากให้ลืมเพราะว่าคนที่จะขึ้นมาได้คือไม่มันขึ้นคนเดียวไม่ได้มันต้องมีบริวารที่ดีมีพี่มีเพื่อนมีหลายๆคนที่ดีเพราะฉะนั้นอยากให้นึกถึงบุคคลเหล่านี้ด้วยแล้วก็อยากให้จำวันแรกที่ตัวเองเข้ามาแล้ววันที่อยากได้โอกาสวันถ้าวันใดวันนึงได้โอกาสแล้วก็อย่าลืมบุคคลที่คอยแบบคอยช่วยคอยให้กำลังใจเราแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะแค่นั้นแล้วก็มีวิธีแนะนำแล้วบางทีแบบบางคนน้องแบบน้อยใจหรืออะไรเงี้ยมันมีวิธีแบบว่า yeah. ทำแก้ให้ตัวเองเราที่แบบว่าไม่ไปลงกับโซเชียลอะไรเงี้ยแต่บางทีมีปัญหารู้สึกน้อยใจองค์กรแต่แบบไม่กล้าเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยแบบเดี๋ยวที่จะไปคุยอย่างไฟฝ้ายอ่ะไม่ได้รู้สึกน้อยใจเพราะฝ้ายรู้สึกว่าฝ้ายมีหลายๆอย่างให้ทำเยอะแล้วฝ้ายพยายามเข้าใจในความเป็นองค์กรเข้าใจในรูปแบบของบริษัทเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการว่าแบบมันเวลามันหมุนเวียนผันเปลี่ยนไปอ่ะเนาะมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันอยู่กับที่ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเติบโตถ้าวันนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นร้องเพลงได้ทำอะไรได้ก็ช่วยเท่าที่เราทำได้แต่ถ้ามันมีคนที่ขึ้นมาแล้วมันดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยินดีกับองค์กรที่ได้คนบุคคลเหล่านี้มาช่วยแบบในการที่จะให้องค์กรเติบโตไปได้มากกว่านี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีด้วยไม่ได้รู้สึกว่าทำไมไม่ใช่ฉันทำไมอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกน้อยใจนะตรงนั้นแต่ถ้ามีใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันน้อยใจมากๆเลยคุยเลยคุยตรงๆเลยพูดตรงๆเลยพูดแค่ว่าการพูดตรงๆแล้วก็การเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เข้าใจให้ถามไม่รู้ให้บอกอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายมันจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นมากกว่าที่เราคิดเองบางทีสิ่งที่เราคิดเองมันไม่ตรงกับสิ่งที่ทางผู้ใหญ่คิดก็มีอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายฝากผลงานรวมไปถึงร้านทำผมสุดปังนิดนึงอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอยู่ร้านทำผมนะคะอมอบูติกซาลอนนะคะอยู่ที่สุขุมวิท49/11
อยู่ The Racket Club นะคะเป็นร้านของฝ้ายเองก็เรียนเชิญด้วยนะคะพี่ๆถ้าใครว่างแวะไปเวียนมาก็แวะแถวนั้นได้นะคะแล้วก็มีละครเรื่องมนตราฟ้าฟื้นกำลังถ่ายทำนะคะในรอยทรายก็กำลังถ่ายทำแล้วก็ทุกอนุฤทัยกำลังถ่ายทำแค่นี้เลยแล้วก็มีแอบกระซิบว่าปลายปีถ้าทำได้ก็จะเปิดร้านสักคิ้วสักปากต่อขนตาสักไรผมอยากให้สักอะไรมาได้เลยนะคะมาได้เลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะโอเคค่ะ